ี่มอเตอร์ไซค์จากจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนดูเหมือนระยะทางในวันนี้จะมีไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงกับระยะทางประมาณ260กิโลเมตรในการมุ่งหน้าไปยังบ้านกลอเซโลอำเภอศบเมยณจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมออกเดินทางลำพังและตั้งกล้องถ่ายเรื่องราวของตัวเองไปตลอดทางไม่แน่ใจว่าการกดบันทึกกี่ครั้งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นช่วงเวลาที่ถูกบันทึกไว้อย่างไม่สมบูรณ์แบบตามตัวตนของผู้เดินทางที่มีตำหนิเป็นทุนเดิมภายใต้เรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์แบบกับตัวตนความเป็นมนุษย์ในวัยหนุ่มนี่คงจะไม่ใช่เรื่องราวการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นเรื่องราวที่ถูกสร้างไว้ให้ผู้คนเข้ามาชื่นชอบในตัวตนหากแต่จะเป็นไดอารี่บันทึกความทรงจำของผู้เดินทางที่คิดว่าการบันทึกเรื่องราวในครั้งนี้จะมีค่าขึ้นเมื่อชีวิตเข้าสู่วัยร่วงโรยพี่รู้จักอันนี้กอเซโลป่ะครับไปทางศบเมยไม่ใช่หรอใช่ครับศบเมยฮะหมายถึงไม่เฉลียงปุ๊บไม่ต้องผ่านนะมันจะมีเลยทางเลี้ยวอ่ะอ๋อทางเลี้ยวไปศบเมยเลยใช่ไหมตอนนี้แว้นมาไม่ได้โบกรถแล้วฮะ แวะมาร้านเดิมพี่จำเสียงได้เท่าไหร่ครับแล้วคราวที่แล้วผมมาพี่จำผมได้ปะจำได้ครับรูปในมือถือมีอยู่มีรูปผมด้วยอ่ะที่ไอ้ลงรถนี่นะใช่ใช่กล้องจอมมีอยู่อ่ะครับที่ลงมาแล้วก็ถ่ายอันนี้คือให้ผมกินใช่ไหมพี่ครับไปเก็บนี่เต็มตะกร้าโอเคในเส้นทางระหว่างอำเภอฮอดไปยังดอยแม่โถนี่คือเส้นทางเดิมที่ผมเคยได้ผ่านมาซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถมุ่งเข้าสู่อำเภอแม่เสรียงจากครั้งที่แล้วที่เราเคยหยุดเดินทางที่จุดนี้ดูเหมือนการเดินทางครั้งใหม่จะบอกให้เราไปต่อให้ไกลกว่าเดิมผมเดินทางมาถึงแยกระหว่างอำเภอแม่เสรียงกับอำเภอศบเมยก่อนที่จะหักรถเลี้ยวซ้ายเพื่อตรงเข้าสู่อำเภอศบเมยอำเภอที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดกับจังหวัดตากชิดติดริมชายแดนพม่าอันนี้เราใกล้ถึงกอเซโลยังฮะใกล้แล้วค่ะต้องเข้าไปในกอมูโดคือตรงไปอย่างเดียวเลยเหรอพอดีเนวิเกเตอร์พี่มันแบบสัญญาณมันตัดแล้วไงพี่ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงขี่ไปเรื่อยๆค่ะถึงกอมูโดแล้วก็เข้าไปในกอมูดึงกอมูเดงกอมูเดงขออีกรอบกอมูอะไรนะกอมูเดกอมูเดคืออะไรฮะหมู่บ้านชื่อกอหมู่บ้านกอมูเดอยู่ข้างหน้านี้จะมีสัญญาณไหมฮะตรงนั้นไม่รู้ค่ะอ๋อที่นี่เขาไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์อะไรกันเลยใช่ไหมฮะไม่อ๋อพอดีของพี่ไม่มีสัญญาณเดี๋ยวไปหมู่บ้านกอมูเดออยู่ข้างหน้าไม่ไกลใช่ไหมฮะแล้วน้องมาจากหมู่บ้านอะไรแม่สามแลบอ๋อนี่เราอยู่หมู่บ้านแม่สามแลบแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวพี่ตรงไปกอมูเดอสัญญาณโทรศัพท์ดูจะขาดขาดหายหายทำให้ผมไม่มั่นใจในเส้นทางแต่ก็เป็นเรื่องดีที่จะได้จอดรถคุยกับชาวบ้านมากขึ้นผมคิดว่าบางครั้งการเดินทางออกมาลำพังเส้นทางก็มักจะดัดนิสัยไม่ให้เราเข้าใกล้เซฟโซนมากจนเกินไปนั่นจึงทำให้เราต้องมีพฤติกรรมพลิกแพลงไปตามสถานการณ์อยู่ตลอดซึ่งถ้าเปรียบเทียบการขี่รถออกเดินทางไปถึงที่หมายอย่างราบเรียบบางครั้งเราก็คงจะจดจำอะไรในระหว่างทางไม่ค่อยได้เพราะเส้นทางที่ขรุขระที่เต็มไปด้วยดินทรายก็มักจะกลายเป็นเส้นทางที่น่าจดจำมากกว่าเส้นทางที่ราบเรียบน่าจะอันนี้นะจุดชมวิวทะเลหมอกกอเซโล18กิโลแปลกๆนะ11กิโลเมตรแต่เขียน50นาทีการคำนวณระยะเวลาในการขึ้นดอยระยะเวลาที่ยาวในกิโลเมตรที่สั้นมักจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความยากของเส้นทางนี้เป้าหมายที่ตั้งไว้มักจะพาผู้เดินทางหลุดเข้ามาในเส้นทางที่ดูจะต้องใช้ความพยายามและสติในการเดินทางมากขึ้นเพราะการแก้ปัญหาทุกอย่างลำพังสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการก็คงจะเป็นความผิดพลาดอ
ดีครับอันนี้เราใกล้ถึงกอเซโลยังครับพี่ประมาณ5กิโลครับผมทางเป็นประมาณนี้ตลอดเลยไหมครับพี่ครับผมอ๋อแล้วถ้าขึ้นไปข้างบนแล้วไม่น่าจะมีอะไรกินแล้วป่ะมีหมู่บ้านอยู่ครับก่อนจะขึ้นไปจุดชมวิวมันจะมีเข้าต้องเข้าในหมู่ตัวหมู่บ้านนะครับแล้วเขากางเต็นท์กันที่จุดชมวิวหรือว่าหมู่บ้านฮะจุดชมวิวครับอ๋อก็คือซื้อข้าวตรงหมู่บ้านก่อนแล้วค่อยขึ้นไปกางเต็นท์จุดชมวิวครับมี5จุดนะมี5จุดเลยพี่จริงๆต้องบอกว่าผมมีข้อมูลแค่คำว่ากลอเซโลและก็คงต้องสารภาพตามตรงว่าที่ออกเดินทางมายังกลอเซโลเพราะว่าชื่อนี้ดูจะเท่ดีบวกกับนิสัยที่ไม่ค่อยชอบหาข้อมูลเท่าไหร่เพราะกลัวว่าจะเป็นการเดินทางตามไกด์บุ๊กและไร้ความตื่นเต้นเมื่อพบเจอสิ่งที่แตกต่างวันนี้ในเส้นทางจึงทำให้ผมแปลกใจได้อยู่ไม่น้อยว่าก่อนที่ฟ้าจะมืดผมจะต้องพบกับอะไรที่อยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งต่อไปและดูเหมือนว่าผมจะเดินทางมาถึงยังบ้านกลอเซโลในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมืดสนิทถ้าพี่จะไปจุดกลางเต็นท์เนี่ยพี่ต้องไปยังไงฮะข้างบนข้างบนเหรอแล้วตอนนี้ข้างล่างมีอะไรกินไหมถ้าจะสั่งข้าวกินแถวนี้มีใครขายไหมตรงนี้ใช่ไหมแล้วข้างบนไกลไหมฮะอีกกี่กิโลครับเท่าไหร่นะฮะ1 กิโลอ่ะโอ้อันนี้ขายข้าวไหมครับพี่ร้านขายข้าวไม่มีข้างบนนี้ไม่มีร้านขายข้าวเลยใช่ไหมมีขนมปังอะไรไหมครับขนมปังมีก็ยังดีนะแล้วตอนเช้าพรุ่งนี้มีร้านข้าวเปิดไหมฮะในหมู่บ้านตอนเช้ามีร้านไม่มีไหมครับไม่มีอ๋อพี่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เนาะอันนี้พี่เขาพูดภาษาอะไรกันอยู่เอ่ยภาษากะเหรี่ยงโอเคต้องขี่รถขึ้นดอยอีก1 กิโลเมตรการเดินทางกลางคืนที่มีแค่แสงไฟจากหน้ารถกับอากาศที่ค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆในช่วงเวลาก่อนเข้าสู่ปีใหม่เป็นเวลาที่ผมเดินทางมาถึงยังจุดชมวิวของกลอเซโลพี่ขี่มาจากกรุงเทพวันนี้เลยเหรอพี่ผมมาตั้งแต่เมื่อวานครับอ๋อเราออกมาตีสี่แต่ว่าผมเก็บตาประทับของอุทยานไงอุทยานไล่พักมาเรื่อยๆเลยอ๋อเที่ยวมาแล้วรถก็เลยมาพังกลางทางพังกลางผมไปมาแต่ละที่ผมก็บินเดี่ยวไปตลอดไงครับผมไปปางขุงไปบ้านรักไทยไปอะไรมันก็ไม่เคยเป็นอะไรนะนี่ครั้งแรกเลยเอาซะงงไงแต่ผมดูแล้วต่อให้ผมไม่พังเนินนั้นผมก็พังเนินอื่นเนี่ยรู้สึกมันยากพอสมควรคัทมันไหม้ได้ไงอ่ะพี่มันเป็นรถออโตเมติกแต่คัทมันไหม้อ่ะใช่แปลกเนาะอากาศเย็นกำลังดีในช่วงเวลากลางคืนดูเหมือนข้างบนจะมีห้องน้ำไว้บริการและถ้ามองให้ดีก็จะเห็นผู้ดูแลของพื้นที่ซึ่งทำให้ผมได้พบกับพี่ภพที่เป็นเจ้าของจุดชมวิวในพื้นที่แห่งนี้นี่ที่นี่เขาเป็นหมู่บ้านข้างล่างแต่ตรงจุดนี้มันเป็นจุดของชาวบ้านไหมพี่หรือว่าตรงนี้เป็นที่ของผมนะครับผมเป็นที่จับจองตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตันใจแล้วครับอ๋อรุ่นสู่รุ่นนะครับคือพี่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านครับครับกอเซโลข้างล่างนี่ใช่ไหมแล้วบนนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวกอเซโลซึ่งเป็นที่ของพี่แบบสืบทอดกันมาอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วจุดชมวิวจะอยู่ตรงที่ผ่านไปเมื่อกี้ครับที่อยู่ข้างถนนเห็นไหมครับนะครับจุดกลางนะครับตรงนั้นคือจุดแรกอ่ะครับผมตรงนี้มีน้ำยังไงตรงนี้ผมเพิ่งทำได้2 ปีครับแต่ปีที่แล้วเปิดได้แค่เดือนเดียวเพราะโควิดครับคือตรงนี้เป็นจุดที่แบบมาถึงแล้วเจอก่อนเลยชื่อว่าอะไรนะพี่ตรงนี้ผมชื่อม่อนพบฟ้าครับพบฟ้าครับพี่ชื่ออะไรฮะพี่พบครับพบอ่ะครับแล้วที่นี่ชื่ออะไรนะม่อนพบฟ้าครับเจอพี่เลยนะครับแล้วพรุ่งนี้อยากแบบยังไม่มีกับข้าวอะไรใช่ไหมครับผมฮะผมไม่มีฮะผมก็เลยเอาขนมปังจากร้านค้ามาแล้วหรือว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นถิ่นมีด้วยเหรอพี่ถ้าอยากลองอยากชิมก็พี่ทำได้นะครับให้บ้านที่ทำด้วยเหรอฮะหรือว่า
คือไม่ได้ทำไข่นะครับแต่อ๋อคือทำกินกันในบ้านครับถ้าอยากกินเดี๋ยวผมก็ลงบ้านพี่อยู่ในข้างล่างอ่ะอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยท่านไข่ของอาทิตย์มีปั๊มหลอดครับนั่นบ้านพี่เหรอครับครับครับมากินข้าวบ้านพี่ได้ไหมอ๋อได้ครับผมจะขอทุกอย่างอ๋อได้ครับยินดีครับขอบคุณมากพี่ครับครับแล้วก็หลับเลยฮะไม่หรอกดวงดาวที่อยู่เต็มฟ้าไม่สามารถถ่ายทอดผ่านเลนส์ของกล้องให้ดีเท่ากับสายตาของเราที่ได้มองขึ้นไปสายหมอกที่กระทบกับแสงอาทิตย์กับอากาศที่หนาวเย็นในยามเช้าดูจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนออกเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ผมจำไม่ได้ว่าเคยเห็นทะเลหมอกครั้งแรกเมื่อไหร่ในความทรงจำแต่ที่รู้ทุกครั้งเมื่อได้เห็นทะเลหมอกก็ดูเหมือนความรู้สึกนั้นจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเราว่าเราได้เดินทางเข้าสู่วันที่พิเศษอีกหนึ่งวันของชีวิตที่คงจะคล้ายกับอารมณ์การกินไอติมและได้ไม้ฟรีบางอารมณ์ที่อยู่ในจุดตกต่ำบรรยากาศก็อาจเปลี่ยนไปคล้ายกับความพิเศษของวันที่เราล้วนตั้งกฎบางอย่างให้เป็นกลไกในความสุขของแต่ละคนซึ่งนั่นก็เป็นวิธีการที่ถูกเราเซตไว้อย่างไม่รู้ตัวเพราะการใช้ชีวิตของคนเราให้ก้าวไปข้างหน้าในแต่ละวันนั้นก็คงต้องมีบางสิ่งมาล่อใจไว้คล้ายกับการไล่งับอาหารของหมาแมวที่แปะไว้ที่จมูกซึ่งคงจะเป็นสิ่งที่ดูน่ารักน่าชังสำหรับคนอย่างเราคล้ายกับความน่ารักน่าชังของมนุษย์ที่ถูกเฝ้ามองด้วยธรรมชาติเหมือนจะได้เวลาที่ผมจะต้องออกเดินทางต่อโดยมีพี่ภพเป็นผู้นำทางซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีมากของผมที่จะได้สัมผัสกลอเซโลไปกับคนพื้นที่พี่แล้วเดี๋ยวเราลงไปที่บ้านพี่ก่อนเนาะครับผมรับประทานอาหารครับโอเคไม่รู้ว่าทันได้หรือเปล่าโอ้พี่ต้องได้ดิผมไม่มีอะไรกินแล้วพี่เดี๋ยวเช้าไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างกับผมตามพี่ไปจริงๆแล้วอย่างที่บอกผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากินจริงๆซึ่งนั่นคงจะเป็นโทษฐานของคนที่ไม่ยอมหาข้อมูลในสถานที่แต่ในมุมกลับกันการที่มีทุกอย่างมาพร้อมแล้วก็คงไร้เรื่องราวในมิตรภาพของผู้คนระหว่างทางพี่อันนี้เราถึงบ้านพี่แล้วใช่ไหมครับครับถึงแล้วครับแล้วพี่ก็เติมลมให้ผมด้วยนะ โอ้ขี่มาทางมันโหดเนาะยางก็อ่อนเหนื่อยไหมพี่ไม่ไหนครับผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรยินดีครับลำบากและพี่ภพก็พาผมเดินขึ้นไปยังบ้านของตัวเองลองทานดูนะครับแกงเผือกแล้วใส่หนูนะครับหนูเหรอพี่ครับหนูครับหนูป่านะครับที่เขาไปดักชาวบ้านที่เขาไปดักกันครับหนูสีขาวหรือสีน้ำสีเทาฮะมีหลายอย่างนะครับมีออกแดงๆหน่อยครับออกแดงๆเนี่ยแบบหนูตลาดอย่างเงี้ยพี่มันไม่ปลานะครับผมร้านเล่นตัวปลาใช่ไหมพี่ครับผมพี่กินด้วยกันไหมครับผมผมชวนเหมือนเป็นบ้านตัวเองพี่พบดูจะเป็นชาวบ้านที่ใจดีมากพอสมควรและก็มักจะไม่ทันกับมุกที่ผมเล่นอยู่บ่อยๆเป็นบุคลิกที่จริงใจของชาวกะเหรี่ยงคนนี้แล้วที่อยู่ในหนูนี่คืออะไรครับเป็นเผือกนะครับอ๋อเผือกอันนี้กินง่ายแต่หนูยังแปลกๆสำหรับผมอยู่คนดอยเขาจะชอบแกงเผือกใส่หนูครับอืมอันนี้เป็นแกงที่คนดอยกินแบบเป็นประจำอย่างเงี้ยฮะครับแล้วปลาอันนี้คือปลามีชื่อไหมฮะปลาถ้าจะเป็นปลานวลนะครับปลานัวครับอืมปลาอร่อยนะฮะแต่ก้างเยอะครับเป็นแบบปลาน้ำจืดอะเนาะปลาตกตามลำธารอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ครับพี่พบนี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่ผมอายุ35แล้วครับอืมครับก็คือพี่เป็นคนที่หมู่บ้านนี้เลยเนาะครับผมเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เข้ามากินข้าวในบ้านคนแบบชนเผ่ากะเหรี่ยงครับสังเกตว่าพี่พบจะกลัวผมกินไม่ได้มากๆเป็นห่วงครับเดี๋ยวกลัวว่านอนกินยากนิดนึงครับปลานะครับกินได้ครับเยอะด้วยครับครับแต่ถ้าอยากคนใดก็คือเขาแบบเคยกินแล้วนะครับนะเคยกินนะแบบ
ก็กินตั้งแต่เด็กๆนี่ใช่ไหมครับครับแล้วคงชินเนาะครับอันนี้ใส่หัวลงไปด้วยไหมพี่ใส่หัวไปด้วยครับผมแบบระดับเริ่มต้นผมขอกินแค่ขาก่อนแล้วพี่นะมาแล้วนะแบบเป็นจากสมัยแบบที่ดีพี่ชาวบ้านเขากินกันนะครับก็มาถึงก็ถ้าไม่ได้กินแบบที่ชาวบ้านเขากินก็มาไม่ถึงนะพี่พี่พบพาผมออกเดินทางสำรวจรอบหมู่บ้านกลอเซโลซึ่งจุดแรกที่พี่พบพูดถึงก็คงจะเป็นถ้ำปลาที่ตั้งอยู่ในวัดของหมู่บ้านผมเดินตามหลังเจ้าถิ่นเข้าไปพร้อมกับสงสัยว่าคนในหมู่บ้านนี้ใจดีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าถ้ำปลาเนี่ยมันเป็นอยู่ในรูเล็กๆนั่นใช่ไหมพี่อ๋อมันอยู่ข้างในอ๋อก็มันเหมือนถ้ำสำหรับปลาแหละพี่เห็นพี่บอกว่าช่วงเที่ยงๆหลวงพ่อเขาจะปฏิบัติธรรมเหรอวัดอยู่ข้างในอ่ะพออยู่ข้างบนนั้นพี่พบเล่าว่าในวัดแห่งนี้มีพระอยู่เพียงหนึ่งรูปซึ่งท่านก็ค่อนข้างจะสันโดษและปฏิบัติธรรมอยู่เงียบๆผมคิดว่าบางครั้งคนเราก็มีวิธีการใช้ชีวิตที่ต่างรูปแบบกันไปบางครั้งก็ต้องการความเงียบสงบอย่าง 100% เพราะเมื่อมีความเงียบสงบเข้ามาเยือนสิ่งที่จะทำงานแทนร่างกายที่ใช้เป็นประจำก็คงจะเป็นสมองที่คอยทบทวนเรื่องราวและให้ได้คิดทบทวนว่าเรายังเดินอยู่ในเส้นทางที่ต้องการในวันนี้หรือเปล่าเพราะบางครั้งการปล่อยให้ร่างกายทำงานเพียงอย่างเดียวรู้ตัวอีกครั้งในวันที่มีสติเราก็อาจจะพบตัวเองลอยอยู่กลางทะเลอย่างไม่รู้ตัวผมและพี่พบวนมายังจุดชมวิวกลอเซโลเพื่อสำรวจจุดชมวิวที่เขาว่ากันทั้ง5จุดในช่วงเวลาเที่ยงวันที่แสงแดดพอจะทำให้เราลืมความหนาวเมื่อค่ำคืนไปได้อย่างหมดสิ้นฝุ่นดินแดงที่คลุ้งกระจายไปทั่วเส้นทางดูจะทำให้เสื้อผ้าและเส้นผมเปลี่ยนสีกันไปไอ้ตัวชมวิวอะฮะเช้าอะกลางอ๋อเราอยู่ตรงนู้นโอเคครับพี่และเราก็มาถึงยังจุดชมวิวทะเลหมอก2แผ่นดินที่ในเวลานี้ดูจะมีทัศนวิสัยเปิดออกและเห็นเพียงสายหมอกจางๆที่ยังค้างอยู่บนยอดเขาตรงนี้เราเห็นพม่าไหมพี่อ๋อมองไปทางนู้นคือพม่าอะไรใช่ไหมพี่อ๋อคือศพเมยที่เราจะไปเนี่ยมันแค่มีแม่น้ำสาวินกั้นไว้ครับผมแล้วมองเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นพม่าไปเลยครับอ๋อคือเราจะไปจุดนั้นที่เป็นท่าเรือนั่นใช่ไหมครับครับครับอ๋ออันนี้เราก็มองเห็นพม่าจากระยะไกลฝั่งนู้นก็คือพม่าในจุดที่ลึกอย่างกลอเซโลดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่หมู่บ้านสุดท้ายนะอำเภอศพเมยซึ่งถ้าหากลึกเข้าไปจนถึงติดชายแดนไทยพม่าก็คงจะเป็นหมู่บ้านศพเมยที่รอเราอยู่ข้างหน้าลงไปนู้นนะครับที่แม่น้ำนะครับเห็นไหมครับพี่อ๋อนั่นเหรอเราจะไปตรงนั้นเลยใช่ไหมพี่ครับผมในเส้นทางธุรกันดารที่เต็มไปด้วยดินแดงพอจะทำให้เราได้มองเห็นแม่น้ำสารวินที่กั้นอยู่ระหว่างชายแดนไทยพม่าดูจะเป็นจุดสิ้นสุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะเป็นอีกหนึ่งทางตันที่ผมยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ถึงแล้วเหรอพี่มาถึงและเราก็มาถึงยังสุดเขตสารวินถิ่นของศพเมยอันนี้คือแม่น้ำสารวินนะพี่เนาะสารวินครับและอันนี้จะเป็นแม่น้ำเมยนะครับอ๋อนี่แม่น้ำเมยครับอันนั้นสารวินครับอ๋อสารวินกับแม่น้ำเมยรวมกันเขาถึงเรียกตรงนี้ว่าศพเมยครับศพเมยโอ้โหอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาหาแบบชื่อศพเมยนะแต่ว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าทำไมต้องศพเมยคืออำเภอศพเมยผมเห็นเราเข้ามาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามายังหมู่บ้านกอเซโลแล้วนะคืออันนั้นจะเป็นตัวอำเภอครับแต่อันนี้ชื่อหมู่บ้านนะครับอ๋อนี่คือหมู่บ้านศพเมยครับผมรู้สึกว่าศพเมยหมู่บ้านศพเมยนี่อยู่ลึกที่สุดสุดๆครับเพราะว่าครับที่มีพระราชเจดีย์นี่คือเป็นพม่าแล้วครับนี่พม่าแล้วคือข้างหน้านี่เป็นพม่าแล้วคือเราเข้ามาสุดหมู่บ้านลึกที่สุดในอำเภอศพเมยก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะก็คือเป็นชายแดนแล้วล่ะครับผมนี่เราว่ายน้ำข้ามไปก็ได้นะพี่นะต้องคนที่แบบเก่งๆใช่มั้ยเพราะว่ามันน้ำเชี่ยวเชี่ยวเนาะผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากพี่เจ้าของโฮสเทลแห่งหนึ่งถึงการขี่รถมายังหมู่บ้านศพเมยที่ยากจะไปถึง
ในระหว่างที่นั่งฟังก็คงได้แต่จินตนาการภาพตามและไม่รู้ว่าสักวันจะได้เดินทางมายังที่แห่งนี้หรือเปล่าซึ่งจากคำบอกเล่าที่เคยได้ฟังมาในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าโชคหรืออะไรที่พาผมมาถึงยังจุดนี้ทั้งที่ไม่ได้เคยตั้งไว้เป็นเป้าหมายและไม่รู้วิธีการมาซะด้วยซ้ำแต่บางครั้งจังหวะชีวิตก็มักจะทำให้เราเปิดประตูบางบานออกอย่างไม่ได้ตั้งใจและได้ต่อจิ๊กซอชิ้นหายากที่เคยได้ติดค้างไว้ทั้งหมดนั้นคงจะเกิดจากสถานการณ์ที่ปล่อยให้อารมณ์เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อพบเจอเรื่องราวตามจุดหมายของผู้อื่นมากกว่าแค่การมองหาจุดหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียว